วัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำข้าวปั้นข้าวปั้นทอดสมุนไพรกระชายขาวแล้วก็ใส่ไส้ด้วยเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวแดดเดียวนะคะเนื้อแดดเดียวแล้วก็เนื้อไก่นะคะแล้วก็ปูอัดนะคะสามหน้านะคะวันนี้นะคะโดยใช้กระชายขาวนะคะมีส่วนผสมของกระชายขาวนะคะพี่ก็จะใช้ข้าวนะคะข้าวเหนียวเก่านะคะประมาณ1กิโลนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะนึ่งเนาะเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีกับยายเอียดนะคะว่าเดี๋ยวเขาทำข้าวปั้นทอดสมุนไพรกระชายขาวนะคะยัดใส่3หน้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะนี่นะคะเครื่องนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดจะปั่นเครื่องนะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนี่ก็คือกระชายขาวนะคะพี่น้องนะคะกระชายขาวพริกแห้งนะคะแล้วก็ยายเอียดก็จะปั่นสมุนไพร1 2 3 4 5อย่างเข้าด้วยกันนะคะพี่น้องโดยใช้นมจืดคาร์นิชั่นนะคะใช้นมจืดคาร์นิชั่นเป็นตัวน้ำที่ทำให้เขาปั่นง่ายนะคะโดยปั่นเสร็จแล้วยายเอียดก็จะมาใส่นมนะคะพี่น้องนมจืดคาร์นิชั่นนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็จะปรุงรสเลยนะคะโดยใช้รสดีนะคะเกลือนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะยายเอียดไม่ใส่ชูรสนะคะผงชูรสยายเอียดไม่ใส่นะคะทุกอย่างยายเอียดจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาพักไว้นะคะแล้วก็จะตีไข่ใส่นะพี่น้องเนาะตีไข่ใส่นะคะปรุงรสนะคะแล้วก็ข้าวที่เรานึ่งสุกใหม่ๆนะคะเราก็จะทำให้ข้าวเย็นแป๊บนึงนะคะแล้วก็เราจะเอาข้าวลงเลยนะคะพี่น้องนะคะเอาข้าวลงนะคะให้แล้วก็หมักไว้นะคะหมักไว้ให้เขาเซตตัวนะคะหมักให้เขาเซตตัวนะคะแล้วก็เราก็จะมาปั้นเนาะโดยการใส่ไส้ด้วยนะคะจะมีไส้ปูอาร์ตนะคะมีไส้ไก่แล้วก็ไส้เนื้อแดดเดียวนะคะเดี๋ยวมาชมกันตอนที่ยายเอียดทำนะคะเนี่ยพี่น้องนะคะสมุนไพรนะคะที่อยากนำเสนอก็คือกระชายขาวนะคะใครที่เป็นคนรับประทานกระชายขาวยากนะคะข้าวปั้นทอดนี่เป็นอีกตัวเลือกทางหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินกระชายขาวนะคะละเอียดจะเอามาปั้นแล้วก็ทอดนะคะโดยใส่เครื่องสมุนไพรบ้านเรานี่แหละนะคะกินง่ายเหมือนข้าวจี้บั้นเฮาด้วยพี่น้องแต่ว่าละเอียดจะใช้โดยการทอดนะคะยายจะใช้วิธีการโดยการทอดนะคะจะกินง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบนะคะเดี๋ยวมาชมมาแล้วมาชมมาชิมไปกับยายเอียดนะคะมาชมมาชิมกันค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเครื่องสมุนไพรต่างๆที่ละเอียดผสมกันปั่นรวมกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่ไข่ลงไปนะคะพี่น้องนะคะละเอียดใช้ไข่10ฟองนะคะละเอียดใช้ไข่10ฟองนะคะเทลงไปนะคะพี่น้องเทผสมลงไปเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาปรุงนะคะนะคะแล้วก็จะคนรวมกันแบบนี้นะคะนะคะก็จะได้เป็นน้ำสมุนไพรนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปยายเอียดก็จะมาปรุงนะคะ
อันดับแรกก็คือเกลือนะคะพี่น้องนะคะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะ1ช้อนโต๊ะเนาะนะคะใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะใส่ลงไปให้มีความนัวอร่อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเอ๋ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะคนให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะทุกอย่างให้ละลายนะคะในโหลแก้วใบนี้นะคะทุกอย่างก็คือสมุนไพรนะคะละเอียดใส่สมุนไพรนะคะละเอียดก็จะเอาข้าวใส่นะคะทีนี้นะคะในเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วเสร็จแล้วนะคะละเอียดก็จะเอาข้าวใส่เอาข้าวลงเลยนะคะละเอียดก็จะหมักข้าวนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะละเอียดจะมาปั้นขึ้นรูปนะพี่น้องเนาะนะคะละลายแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาข้าวมาลงนะคะเข่าลงด้วยนะคะเอาข้าวลงเลยนะคะข้าวที่เราปล่อยให้เย็นแล้วนะคะพี่น้องเขาเกาด้วยค่ะพี่น้องจะใส่เขาไม้นะคะกลัวมันเละเนาะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะพี่น้องละเอียดใส่ประมาณกิโลนึงนะคะพี่น้องนะคะก็จะหมักทิ้งไว้ให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะพี่น้องค่ะเรามาดูมาชมตอนที่เขาเซตตัวแล้วนะคะเราจะมาปั้นใส่ไส้แล้วก็จะทอดนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้นะคะพี่น้องหมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่เราปั้นนะคะปายังสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำข้าวปั้นทอด3หน้าวุ้นไผ่กระชายขาวนะคะพี่น้องนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวก็ลงมาดูตรงมือขยับลงมาดูตรงเฉพาะมือยายเอียดนี่นะคะส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็คือ3หน้านะคะพี่น้องจะมีเนื้อแฮะจะมีเนื้อแดดเดียวนะคะเนื้อไก่นะคะแล้วก็ปูอัดนะคะละเอียดทำ3หน้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งละเอียดก็ปั้นไว้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นหน้าเนื้อแดดเดียวนะคะอันนี้จะเป็นหน้าไก่นะคะอันนี้จะเป็นหน้าปูอัดนะคะเดี๋ยวยายจะละเอียดจะพาปั้นนะคะจะปั้นให้ดูนะคะมาดูตรงมือละเอียดเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะทาน้ำมันนิดนึงนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึงนะคะพอประมาณนะคะพี่น้องเอาขึ้นมาประมาณนะคะปั้นให้มือเขาอยู่ในอุ้งมือเฮานี่นะคะอุ้งมือเราแบบนี้นะคะเอาถ้าไม่พอก็หยิบใส่อีกนะคะแล้วก็เราก็จะปั้นให้มันเป็นรูปวงรีไข่ไก่นะคะแล้วก็จะกดลงไปตรงกลางนะคะละเอียดจะเอาไส้เนื้อไก่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็จะห่อนะคะเอาข้าวขึ้นมาปิดนะคะเอาข้าวขึ้นมาปิดแล้วก็ขึ้นรูปนะคะจะปั้นไปเป็นวงรีแบบนี้นะคะกดให้เขาแน่นนะคะพี่น้องกดให้เขาแน่นเหมือนรูปไข่เลยนะคะเป็นวงรีนะคะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคือเสร็จราคาเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหน้าไก่นะคะหน้าเนื้อไก่นะคะนี่พี่น้องนะคะเนี่ยนะเสร็จแล้วนะคะอันที่2เดี๋ยวจะพาทําหน้าเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวแดดเดียวนะพี่น้องเนาะนี่นะคะเอามาตรงมือนะคะจะสอนเห็นมือละเอียดมั้ยคะนี่นะคะเนี่ยได้รูปแล้วนะคะเราก็กดลงตรงกลางนะคะเอก็จะเอาเนื้อแดดเดียวใส่ลงไปนะคะเราทอดสุกแล้วนะคะก็จะเอาใส่ลงตรงกลางนะคะแล้วก็จะปั้นแบบนี้นะคะปั้นให้เป็นวงรีนะคะพี่น้องนะคะนะคะเป็นรีวงรีรูปไข่เลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะปิดแน่นแล้วนะคะเอก็จะพักไว้นะคะเดี๋ยวละเอียดก็จะมาทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายทำเสร็จแล้วนะคะอีกเลยค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะข้าวปั้นสมุนไพรกระชายขาวนะคะ3หน้านะคะ3รสชาตินะคะก็คือนะคะอันนี้คือเนื้อแดดเดียวนะคะอันนี้คือเนื้อแดดเดียวนะคะอันนี้คือเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่สับเนาะ
คะละเอียดปรุงแล้วอร่อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเนื้อส่วนนี้ก็คือเนื้อปูอัดนะคะนี่ก็คือปูอัดนะคะอย่างละแถวนะคะพี่น้องละเอียดจะทอดหมดเลยนะคะมากินมาชิมกับละเอียดค่ะแซ่บอร่อยพี่น้องนะคะเฮ็ดกินได้เฮ็ดขายดีด้วยพี่น้องเด้อนะคะเนี่ยนี่เป็นหน้าสมุนไพรแล้วก็ใครที่ไม่ชอบกินกระชายขาวก้อนเดียวปั้นเดียวอยู่เลยนะคะพี่น้องนะคะเป็นข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะนะคะหรือเราจะเอาไปกินกับแจ่วบองก็ได้นะคะหรือหน้าแจ่วบองหรือว่าไส้แจ่วบองก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะนี่วันนี้ละเอียดทํา3รสชาตินะคะเนี่ยแต่ว่าเป็นผสมสมุนไพรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมาชิมกับยายนะคะยายจะพาไปทอดนะคะที่นี่นะคะเขาจะออกมาสวยงามขนาดไหนคอยรับชมนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะนี่นะคะยายตั้งน้ำมันร้อนแล้วนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายก็จะมาทอดตัวที่เป็นทอดเนื้อก่อนนะพี่น้องเนาะรสเนื้อนะคะเราจะทอดพอให้เขาเหลืองๆก็พอนะคะพี่น้องนะคะเอาเหลืองๆสวยๆเหลืองๆนะคะลดไฟลงน้อยนะคะพี่น้องนะคะเราจะทำให้เหลืองๆนะคะทอดไปก็เหลืองนะคะพี่น้องนะคะพอเหลืองๆก็พอนะคะเหลืองๆทองๆสวยๆนะคะเหลืองนะคะใจเย็นๆนะคะทอดใจเย็นๆนะคะพี่น้องนะคะก็จะได้สุกสม่ำเสมอกรอบนอกนุ่มในนะคะจะได้รสชาติกรอบนอกนุ่มในนะคะทอดไปแบบนี้แหละนะคะทอดให้หมดเลยนะคะนะคะเราจะทอดแบบเหลืองๆหอมๆเหลืองๆนะคะสวยแล้วนะคะสีกำลังสวยเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในนะคะอันนี้คือรสเนื้อนะคะรสเนื้อแดดเดียวนะคะรสชาติเนื้อแดดเดียวนะคะตัวนี้นะคะอู้สวยงามสวยงามนะคะกินสองปั่นก็อิ่มนะคะพี่น้องนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะสองปั่นก็อิ่มนะคะถ้าใครไม่อิ่มก็สองปั่นสามปั่นนะพี่น้องเนาะสามปั่นสี่ปั่นนะคะแบบอร่อยนะคะเพราะว่าเครื่องเราทำแบบมันจะเหมือนมีน้ำพริกในตัวนะคะเพราะว่าเราทำมันจะออกรสชาติเผ็ดนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยรสเนื้อแล้วเราปรุงแล้วเรียบร้อยอร่อยแล้วทุกอย่างกินได้เลยโดยไม่ใช้น้ำพริกก็ได้นะคะเพราะว่าละเอียดปรุงอร่อยแล้วนะคะก็ต้องจ้ำแก้วก็ได้พี่น้องกัดกินโหลดนะคะไม่ต้องจ้ำแก้วเลยนะคะกัดกินแซ่บมันจะเหมือนข้าวจี่แต่เราไม่ปิ้งนะคะไม่ปิ้งไม่ย่างเหมือนข้าวจี่นะคะละเอียดจะใช้วิธีทอดเนาะมันจะเป็นข้าวปั้นทอดนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทอดเสร็จทุกรสชาตินะคะแล้วนะคะพี่น้องนะคะมาสวัสดีกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะพี่น้องข้าวปั้นทอดละเอียดเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยงามนะคะพี่น้องมี3รสชาตินะคะมีรสเนื้อแดดเดียวมีรสไก่แล้วก็รสปูอัดนะคะ3รสชาตินะคะอร่อยอร่อยมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวปั้นทอดสมุนไพรกระชายขาวนะคะพี่น้องมาดูมาชิมไปกับยายนะคะนี่นะคะมาดูกันหน่อยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะเสร็จแล้วนะคะนะคะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในนะคะจึ๊บนี่นะคะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในอันนี้คือรสไก่นะคะพี่น้องรสไก่นะคะพี่น้องเนื้อไก่นะคะ
อร่อยอร่อยมากเลยนะคะมันจะมีรสชาติของกระชายขาวด้วยนะคะยายใส่กระชายขาวด้วยนะคะเนี่ยเป็นข้าวปั้นทอดนะคะต่อไปก็คือรสชาติของเนื้อเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เนื้อนะคะรสเนื้อนะคะพี่น้องขอบนอกนุ่มในนะคะหอมกระชายขาวกินง่ายๆสำหรับใครที่ไม่ต้องการจะกินเป็นน้ำนะคะพี่น้องชอบกินเป็นข้าวก็ได้นะคะผสมลงไปกับข้าวนะคะเรากินเป็นข้าวก็ได้โดยใช้ข้าวปั้นทอดนี่แหละนะคะเป็นตัวชูนะคะรสชาติของกระชายขาวจะเป็นนางเอกเลยนะคะหอมมากเลยนะคะพี่น้องเฮ็ดกินนะคะเฮ็ดกินเฮ็ดขายกันนะคะง่ายๆนะคะกรอบนอกนุ่มในหอมรสเนื้อรสเนื้อพี่น้องเอากินกับยาเอียดค่ะนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเราจะใส่เจียวบองก็ได้นะคะพี่น้องเอาเห็ดเป็นใส่เจียวบองก็ได้นะคะแล้วแต่มักเนาะเอาใส่ยังใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เขาชอบเขามักนะพี่น้องเนาะนะคะเนื้อต่างๆใส่ได้หมดนะคะทำกินดัดแปลงกินนะพี่น้องเนาะโดยใส่กระชายขาวลงไปด้วยนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากมายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ